ถ้าพวกเราชำระจิตใจของเราบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วนะอันนั้นแหละเป็นความสุขที่แท้จริงจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตการจะไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินอีกเป็นอนันตการอันนั้นแปลว่าเป็นความสุขที่แท้จริงคือพระนิพพานแต่นอกจากนั้นลงมาแล้วนะพวกเราอย่าหวังเลยว่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพุทธะในจุดนี้เราต้องศึกษานะวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่เป็นวิชาที่ลึกลับเป็นวิชาที่ยอดเยี่ยมเป็นวิชาที่ศึกษาได้ยากมากยิ่งกว่าปริญญาเอกหลายสิบแขนงพูดอย่างนั้นได้ถึงจะเป็นปริญญาเอกสิบแขนง20แขนงก็เถอะโปรเฟสเซอร์เพิ่มเขาอีกก็เถอะนะก็ยังสู้ที่จะชำระใจของตนเองให้หมดจดจากกิเลสถ้าพวกเราทำจิตใจให้หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะในจิตใจนั่นนะเลิศประเสริฐที่สุดแปลว่าจบทุกวิชาการแปลว่าอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วในโลกนะแปลว่าจบแต่ถ้าว่าเราจบวิชาไหนก็เถอะเป็นกี่วิชาก็ตามจะเป็นโปรฟิเซอร์ทุกแขนงก็ตามในหลักของพุทธศาสนาท่านยังไม่จัดว่าอาเสขะนะแปลว่าผู้ยังเป็นเสขะอยู่ยังต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้ต้องศึกษาอยู่ถ้าเรียนจบวิชาทางด้านจิตใจชำระใจให้หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะนั่นแหละเป็นอาเสขะจบหลักสูตรนะเพราะว่าเรื่องวิชาทั้งหลายทั้งปวงที่เราเรียนไปนั้นน่ะมันออกไปจากใจทั้งหมดใจตัวนี้น่ะมันไปทางไหนถ้าเป็นทางราคะมันก็พันธนาการจินตนาการไปทางความรักความสวยความงามปาณีตบรรจงไปทางกิเลสราคะถ้าหาว่ากิเลสของเราภายในใจของเราอารมณ์ขุ่นมัวมีอารมณ์โทสะมันก็ตะเตรียมไปเรื่องสัตว์ราวุธปืนผาหน้าไม้จะทำยังไงให้ล้างโลกสงสารให้ได้มากที่สุดเพราะจิตใจของเราไปทางโทสะนะถ้าเป็นโมหะคือความหลงคิดว่าตัวเองจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายมีอะไรก็โลภไปทั้งหมดทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงเพราะอะไรเพราะตัวคิดว่าตัวเองจะอยู่ในโลกนี้ไม่ไปไหนก็เลยจะคิดว่าจะเป็นเจ้าของเจ้าเป็นผู้ครองโลกเป็นผู้ใหญ่ในโลกเป็นผู้ใหญ่ปกครองหมู่พวกเพื่อนเป็นไม่ไปไหนผลที่สุดนั่นแหละความหลงอีกสักวันหนึ่งนะเดี๋ยวก็จับยัดเข้าในหีบในโลงทั้งหมดนั่นแหละเอาไปฝังดินกบดินทั้งหมดไม่มีใครที่จะอยู่โซฟ้าดินสลายไปได้สิ่งเหล่านี้หลักของพุทธศาสนาท่านสอนให้โอปนจิโกมองเขามองเรามองเรามองเขามองสิ่งแวดล้อมมองสิ่งรอบด้านมองอดีตที่ผ่านมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายตระกูลของเราไปไหนหมดท่านเหล่านั้นแล้วก็ต่อไปมาถึงตนเองมาอยู่ขณะนี้ก็เห็นคนนั้นตายคนนี้ตายเห็นให้เห็นอยู่ต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังก็คงไม่แพ้กันกับปู่ย่าตายายกับขณะที่เป็นอยู่ขณะนี้นี่เราให้มองถ้ามองเห็นรอบด้านมองเห็นทุกคนในการเป็นอยู่ของเราที่ตัวของเราเป็นตัวยืนจากนั้นเราก็จะได้วางตัวถูกเนี่ยเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเนี่ยปรับปรุงแก้ไขจิตใจของเราอย่างไรจิตใจของเราลุ่มหลงอย่างไรหลักของพุทธศาสนาท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนนุพัสสาวกที่พวกเราเข้ามาศึกษาเนี่ยท่านสอนอย่างไรเป็นเบื้องต้นต้องมีการเสียสละคือทานะคือเสียสละต่อกันและก็มีศีลคือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันและก็จิตใจกับจิตใจที่เป็นสมาธิให้มั่นคงไม่ให้วอกแวกไม่ให้คิดปุงฟุ้งทั้งวี่ทั้งวันเป็นบ้าเป็นบอกับความคิดของตนเองจากนั้นก็ใช้ปัญญาพิจารณารอบคอบว่าร่างกายสังขารการเป็นอยู่ของเรา
มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะต้องพัดพากจากของรักและจะต้องได้รับผลของกรรมอันนี้เราก็ต้องพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญานำธรรมคำสอนของพุทธะนำมาคิดจากนั้นก็พิจารณาถึงตัวผู้รู้คือใจถึงทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดที่มันไปลุ่มหลงเรื่องราวต่างๆคือแนวความคิดของตนเองนั่นแหละมักใหญ่ไฟสูงลืมเจ้าของลืมตัวผลที่สุดก็นะถึงจะลืมขนาดไหนก็ลืมเถอะลืมตัวอีกสักวันหนึ่งทุกคนเขาก็จะจับเข้าหีบเข้าลงทั้งหมดเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้ฟังเป็นแนวความคิดโอปนัญโกไม่ให้ลืมตัวไม่ให้ลืมเจ้าของให้สำนึกสำเนียกไว้อยู่เสมอถึงจะพ้นโควิดในคราวนี้ก็เถอะนะมันก็ไม่พ้นความตายภายภาคหน้าอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะแต่ถึงยังไงก็ตามในคราวนี้ก็ขอให้หลวงพ่อเองก็ขออัญเชิญกราบคารวะคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์บุญบารมีทุกสิ่งทุกอย่างทั่วสากลคอยมาคุ้มครองลูกหลานจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจแก้วคาดปลอดภัยจากโรคโควิดในคราวนี้ในครั้งนี้ทุกคนทุกท่านไม่ใช่แต่ในนั้นทั่วสากลโลกนั่นแหละขอให้มีปลอดภัยทุกคู่ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจทุกคนด้วยอำนาจพุทธธรรมสงฆ์คุ้มครองเนอลูกหลานเนอหลับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนารสุยธามณิโชติรสุยธาสัพเพปวิวาชันตุสัพพารโควินาศตุมาเตภาวัตวันตารายโยตุขิติภายุโกภาวะอภิวาทานาสิลิตสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลากะตุเวปัสสันนานังภาคังธัมมังวิชานตังอาเกวุฒเถปัสสันนานังตังขีนะเยอนุตตะเรอาเกธัมเมปัสสันนานังวิราโกปัสสเมสุเขอาเกสังเขปัสสันนานังปุญญาเขเตอนุตตะเรอากาสมิงทานังดะดะตังอากังปุญญังปวัตติอากังอายุจวันโนจายาโสจิติสุขังบาลังอา